นักได้ไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นได้แค่จอมยุทธผู้เดียวดายถ้าเกิดจะเป็นเขาเรียกจะเกิดจะสร้างสำนักให้มันยิ่งใหญ่อลังการหรือสร้างบริษัทเครือข่ายขายตรงให้มันยิ่งใหญ่อลังการได้นะมันต้องร่วมอย่าร่วมแต่ปากผมเห็นหลายคนในนิสัยเสียนะได้ทุกอย่างเขาเรียกมิสเตอร์เยสตกลงโอเคซิกแล้วได้ทุกอย่างแต่ปฏิบัติจริงนะโฉบซ้ายทีโฉบขวาทีพิ้วไปเรื่อยคุณพิ้วไปได้ไม่นานหรอกสักพักหนึ่งเขารู้เขาไม่โง่เด็กคนที่ไปร่วมกับคุณนะระดับคนเครือข่ายขายตรงนะรู้จะเป็นจอมยุทธคุณจำไว้เลยคุณกล้าไปหลอกใช้เขาฟรีได้ไปเกิน 2-3 เดือนนะเขาก็อืมเลยอาในพฤติกรรมโฉบทีอย่าคิดว่าเขาโง่คุณสิใช่ไหมผมบอกแล้วคนเครือข่ายขายตรงคือระดับจอมยุทธทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะรวมจอมยุทธให้มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวให้ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไรประเด็นสำคัญเลยตรงนี้ประเด็นสำคัญเลยถ้าคุณทำไม่ได้นะจบเลยคุณก็จะหลอกคนไปเรื่อยแหละหลอกให้คนมาเข้ามาร่วมคุณเสร็จแล้วเขาก็ไปเพราะคุณไม่ใช่ของจริงไงคุณพวกจอมปลอมไงถามว่าจอมปลอมที่ผ่านมามันก็ไม่สำเร็จไงก็คือล้มเหลวแล้วคุณยังจะทำมันต่อไปอ่ะยุทธวิธีจอมปลอมอ่ะผมถามคำเดียวผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงแล้วคุณยังจะทำสร้างความจอมปลอมให้กับเราจอมยุทธเราแม่ทีมเราผู้นำที่มาร่วมงานของคุณนะจงทำไปเถอะแต่คุณไม่มีโอกาสทองของคุณอีกต่อไปโอกาสทองอาจจะวนมาหาคุณแต่คุณรักษาไม่ได้นะเอาทองเหลืองไปแทนแล้วกันนะหรือขี้ทองไปแทนแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขมวดปมผนึกกำลังระบบเครือข่ายขายตรงสร้างมิติใหม่ๆให้เป็นโอกาสทองระดับจอมยุทธร่วมกันทำได้ไหมพักคู่เดียวครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New KC Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอ็นไซม์ You Food มาเซ็นสัญญากับ New KC Life ก็เห็นว่าท่านประธานแล้วก็คณะทีมงานของบริษัท New KC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Enzyme You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Enzyme You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร0897911999 0870428899เธอผู้หญิง
เราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะนิวเคซีไลค์แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลค์ใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับยุคนี้เป็นยุคของการผสมผสานร่วมมือร่วมใจร่วมจิตวิญญาณผนึกกำลังให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพราะธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่าลืมนะว่ามันกระจัดกระจายจอมยุทธพอเติบโตมาระดับหนึ่งแล้วหมายถึงผู้นำหรือแม่ทีมมันเกิดมีความรู้สึกว่าอิ่มตัวกับบริษัทนั้นๆที่ตัวเองอยู่มาหรืออาจจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเริ่มละอายผู้คนไปหลอกล่อเขาจำไว้เลยนะคำว่าหลอกล่อหลอกลวงคนเนี่ยนะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกคุณจะไปหลอกได้สักเท่าไหร่เองใช่ไหมบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยผมเห็นทำบุญโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวไปทำบุญวัดนี้มั่งเดี๋ยวไปไหว้เทพองค์นี้มั่งได้เทวดาองค์นี้มั่งทำบุญโอ้ชายผ้าออกมามีแต่ทำบุญแต่นิสัยนะนิสัยนะอุปนิสัยส่วนตัวนะจอมลวงโลกก็คือหลอกลวงอ่ะคดโกงเอาเปรียบคุณไปทำบุญหาหอกทำไมทำแทบตายคุณก็ไม่มีทางได้บุญเอาเปรียบคนอื่นอ่ะใช่ไหมเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบสายงานเอาเปรียบทีมงานหลอกเขาอ่ะไปทำบุญทำไมทำคุณก็ไม่ได้หรอกต่อให้คุณบนเทพเจ้านะเจ็ดชั่วเครื่องเจ็ดชั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถโดนบันดาลให้คุณได้หรอกเพราะคุณมันพวกคดโกงตอแหลหลอกลวงผู้คนไงหลอกเรื่องสมาชิกหลอกลวงสายงานเอาเปรียบทุกคนมาเนี่ยเขาหวังเหมือนกันนะเขาก็หวังอยากจะมีรายได้บ้างอยากจะประสบความสำเร็จบ้างไม่คิดมาให้คุณหลอกเขาคุณเสวยสุขมีความสุขนั่งรถหรูใส่แหวนเพชรเชิดหน้าชูตาในสังคมแต่คนระดับล่างๆคุณเนี่ยกินแกบไม่ส่งเสริมเติมเต็มเขาฝากเงินมาลงรหัสเอาไปลงในส่วนที่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์บางคนเนี่ยนะลงเขาเรียกว่ามาลงทุนแล้วหลายหมื่นบาทไม่ได้ค่าคอมเลยแม่ทีมก็อ้างนู่นอ้างนี่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าจอมลวงโลกไงเรื่องคุณจะสำเร็จได้ไงไม่มีทางจอมหลอกลวงจำไว้เลยนะไม่มีทางสำเร็จอันถาวรได้หลายคนนี่มีความโลภบางคนนี่สมัยก่อนนี่ดีมากเลยทำเครือข่ายเสมอเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาพอตรงไปตรงมามีความคุณธรรมดีมากพูดถึงผู้นำรู้จักเยอะนะพอทำไปทำมามีความรู้สึกว่าตัวเองถูกเจ้าของบริษัทเนี่ยจะบอกว่าเฮงซวยหวยแต่ก็ไม่มีปัญหาเอาเปรียบทำให้เขาไม่สามารถที่เติบโตต่อไปได้เขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีไม่งามเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วพอย้ายไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งเอาแล้วคราวนี้พัฒนาการลวงโลกเริ่มเกิดขึ้นแล้วทำไมอ่ะ
ปกติคุณก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะเมื่อเจอคนลวงโลกหรือผู้บริหารเนี่ยนะทำให้คุณเสียเซลล์เสียศูนย์ทำไมคุณต้องไปหลอกคนอื่นเนี่ยมันเป็นเวรกรรมเจ็ดชั่วโคตรคุณต้องหยุดความเลวร้ายอยู่ที่ตรงนั้นคุณอาจจะโดนเจ้าของบริษัทหลอกหรือผู้บริหารหรือแม่ทีมหลอกมาต้องหยุดความเลวร้ายไว้ตรงที่คุณเองอย่าไปทำเขาเรียกว่าสืบเนื่องสืบเจตนาเลวร้ายให้มันตกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปหรือคนรุ่นหลังต่อไปต้องรับกรรมแค่คุณก็พอคุณจงสร้างความดีไอ้ทำดีมาตลอดอ่ะพอโดนทำบ้างโอ้รับไม่ได้ต้องไปทำคืนบางคนเนี่ยนะผมเห็นเลยเป็นครูระดับพอโรงเรียนนะจะบอกให้มานั่งคุยกับผมมาปรึกษาผมว่าบริษัทนี้ดีไหมเห็นเขาทำแล้วได้เงินกันน่าดูเลยผมบอกว่าผมถามคำเดียวไอ้ทำได้เงินคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอาเงินไปลงแล้วมีคนโอนมาให้นะแล้วมันเป็นธุรกิจเครือข่ายอะก็บอกมันก็กึ่งแล้วกึ่งไปทำมันทำไมเขาบอกอย่างน้อยเข้าไป2เดือน3เดือนได้กินหัวเชื้อมั้งแหละแล้วก็ไปหลอกคนอื่นมาลงเนี่ยทั้งที่รู้อะระดับผอ.โรงเรียนครูสอนคนน่ะยังคิดแบบนี้สุดท้ายเป็นไงรู้ป่ะไม่เจริญรุ่งเรืองเห็นไหมหลอกให้คนมาเป็นเหยื่อเนี่ยนะไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีคนสาปแช่งไงแล้วคุณจะเจอเหรอถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะอย่างที่บอกอ่ะคุณไม่มีโอกาสที่ไปเจอโอกาสทองได้ไม่มีทางโดยเพราะระบบเครือข่ายเขาตรงยุคนี้สมัยนี้นะคุณไม่มีทางทำบริษัทดีๆแล้วสำเร็จได้คุณก็จะหลอกไปเรื่อยอ่ะขึ้นชื่อบริษัทที่มันลักไก่หลอกลวงนะผมให้เต็มที่ไม่เกินปีนึงหรอกมันก็จะเริ่มแผ่วแล้ว6เดือนแรก7 8เดือนแรกอาจจะโอ้บรรยากาศคึกคักคนนู้นคนนี้ได้เงินพอสักพักหนึ่งพอโลกความจริงมันปรากฏขึ้นอย่างที่บอกอ่ะเทศที่ผ่านมาบอกว่าถ้าสินค้ามันขายไม่ได้ไม่ถึงผู้บริโภคที่แท้จริงนะต่อให้คุณสร้างภาพยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามไปไม่รอดเพราะสินค้าซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านน่ะแต่ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายแจกไปถึงผู้บริโภคได้ก็ไปไม่รอดตายแล้วสุดท้ายก็มาบ่นโทษคนนี้โทษคนนี้ควรโทษตัวเองเป็นหลักเพราะคุณนั่นแหละสินค้าไม่ดังโนเนมแล้วคุณไปซื้อทำไมทิ้ง3ล้าน5ล้านเพื่อให้มันได้แผนอยู่ในแผนจะได้กินตรงนู้นตรงนี้เพื่อเอาไปโชว์ว่าตัวเองมีรายได้เยอะจะได้ไปหลอกคนอื่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเริ่มต้นผิดมันก็ผิด7ชั่วโคตรรายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ